สเปซเคียงคู่บ้านเคียงคู่คุณสวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพค่ะวันนี้พบกับอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์อาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอเริ่มที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับกิจกรรมดีๆที่ร่วมกันสนับสนุน News 1นะคะมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินนะคะขอเชิญร่วมบริจาคและรับของสมนาคุณเป็นเสื้อยืดคอกลมและเสื้อยืดคอวีสีเหลืองลายทรงพระเจริญหรือเสื้อยืดคอกลมสีเหลืองลาย News 1นะคะบริจาคได้ที่มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินค่ะมีขนาดเสื้อทั้งหมด6ไซส์ด้วยกันนะคะบริจาค230บาทนะคะได้รับเสื้อไม่ว่าจะเป็นคอกลมหรือว่าคอวีนะคะไซส์ SS ถึงไซส์ XL บริจาค280บาทรับเสื้อไซส์2 XL ค่ะท่านใดที่ต้องการให้จะส่งทางไปรษณีย์นะคะทุกแบบทุกขนาดเพิ่มตัวละ50บาทค่ะขอเชิญมาชมได้นะคะที่มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินอาคารบ้านเจ้าพระยาทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน0940497176 0940497176 หรือ0871144044 0871144044ค่ะสุดท้ายและสัปดาห์สุดท้ายสำหรับโปรโมชั่นพิเศษท่านที่จะซื้อน้ำมันมะพร้าวเพียง 1,000 บาทค่ะน้ำมันมะพร้าวสำหรับปรุงอาหารซื้อ5ขวดแถมฟรีทันที1ขวดนะคะมาซื้อได้ที่ ASTV Shop บ้านเจ้าพระยาหรือที่ ASTV Shop ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายในต่างจังหวัดใกล้บ้านท่านนะคะรวมถึงสั่งซื้อผ่านทาง Call Center 026335300 026335300ค่ะและสัปดาห์นี้อาจารย์ก็คุยเรื่องเกี่ยวกับน้ำมันเรื่องไขมันเป็นกรณีพิเศษเลยนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งความรู้ใหม่ว่าคนที่เป็นมะเร็งนี่ไขมันก็เป็นตัวร้ายอีกเป็นตัวร้ายแล้วก็อยากจะบอกว่ามะเร็งที่ผมมาพูดในครั้งนี้ก็เพราะว่าความเชื่อมโยงกับมะเร็งกับไขมันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตอนที่เรามีสารก่อมะเร็งเกิดขึ้นแล้วซึ่งบางส่วนก็ได้มาจากฝุ่นบางอย่างมาจากอาหารอยู่ในอากาศอยู่ในน้ำดื่มนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ทุกเมืองที่มีฝุ่นขนาด10ไมครอนเกินค่ามาตรฐานรายงานโดยกรมควบคุมมลพิษหน่วยงานของรัฐเองด้วยหน่วยงานของรัฐเองและเป็นการรายงาน6เดือนนี้ไม่ใช่ข้อมูลที่ไหนเลยนะครับที่เกินค่ามาตรฐานได้แก่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีสมุทรสาครนนทบุรีอยุธยาสระบุรีราชบุรีนครสวรรค์เชียงใหม่เชียงรายลำปางแม่ฮ่องสอนอยากจะย้ำว่าสระบุรีหนักมากนะครับลำปางเชียงรายเชียงใหม่นี่หนักมากแม่ฮ่องสอนก็หนักมากน่านลำพูนแพร่พะเยาขอนแก่นเลยระยองชลบุรีสระแก้วและสงขลาจังหวัดอื่นก็ท่านจะบอกไม่ต้องมีก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าจังหวัดเหล่านี้เป็นจังหวัดที่ต้องจับตาว่าอันตรายและควรจะมีเครื่องฟอกอากาศแล้วก็เครื่องแล้วก็ฝุ่นละอองขนาด PM 2.5 ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งเร็วมากมันเข้าไปในรูขุมขนก็ไปหลอดเลือดก่อให้เกิดทั้งโรคหัวใจมะเร็งปอดได้ง่ายนะครับต่อให้กินอาหารดีเราก็อาจจะไม่รอดโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีมลภาวะในส่วนของฝุ่นละอองเล็กกว่าประมาณ 2.5 ไมครอนนะครับได้แก่กรุงเทพมหานครริมถนนนะครับกรุงเทพพื้นที่ทั่วไปสมุทรสาครเชียงใหม่ลำปางลำปางนี่หนักมากนะครับเกินไปถึง 70% ขอนแก่นสระบุรีก็หนักกว่านะครับเกือบ 70% เหมือนกันนะครับราชบุรีระยองเป็นต้นดังนั้นใครอยู่ในพื้นที่ที่6เดือนนี้ไม่นับช่วงเวลาเทศกาลฝุ่นตอนนี้ที่เข้ามาเยอะนะครับ ควรจะมีเครื่องฟอกอากาศ และเครื่องฟอกอากาศก็สามารถมีประสิทธิภาพรุ่นนี้นะครับใช้ระบบอิเล็กโทรสแตติกพลาสมาคือใช้ไฟฟ้าดูดตักจับและทำลายทิ้งเลยแล้วก็ไม่ปล่อยสารโอโซนออกมาแล้วก็กำจัดฟอร์มาลดีไฮด์ที่อยู่ตามเฟอร์นิเจอร์นี่แหละครับกำจัดทิ้งและฝุ่นละออง PM 2.5 กำจัดได้หมู่มากเพราะมันสามารถกรองละเอียดดูดดักจับได้แม้เล็กขนาด 0.1 ถึง 0.3 ไมครอนก็ยังดักได้เลยเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพของมันเป็นอย่างไรไปรับชมประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์กันครับThank you.
ห็นควันธูปแล้วนึกถึงบรรยากาศภาคใต้ที่เป็นข่าวให้เราได้เห็นนะคะอันตรายแล้วก็น่าห่วงจริงนะครับสัปดาห์นี้เราคุยเรื่องน้ำมันมะพร้าวจากงานวิจัยล่าสุดที่เราพูดถึงเรื่องโรคหัวใจทดสอบในสัตว์ทดลองทดสอบในมนุษย์ศึกษาทางระบาดวิทยาทางชีวเคมีนะครับแล้วก็ไปศึกษาแม้กระทั่งความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคอ้วนเกี่ยวข้องกับการใช้ไขมันมาถึงในช่วงของการตามหาเรื่องโรคมะเร็งที่มีสารก่อมะเร็งเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไขมันตัวไหนก่อให้เกิดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งมากขึ้นเราอธิบายไปแล้วว่าน้ำมันไม่อิ่มตัวทำให้มะเร็ง2ชนิดเจริญเติบโตจากงานวิจัย2ชิ้นนะครับชิ้น1ปี2523ชัดเจนได้ว่าเกิดขึ้นทันทีถ้าเกิดมีเซลล์มะเร็งเป็นคาร์ซิโนเจนเกิดขึ้นและไขมันไม่อิ่มตัวโดยเฉพาะที่มีโอเมก้า6เยอะจะเพิ่มมะเร็งเติบโตขึ้นถ้าทดสอบในน้ำมันหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นน้ำมันข้าวโพดน้ำมันดอกคำฝอยน้ำมันน้ำมันมะกอกและน้ำมันมะพร้าวแล้วก็มีเดียมเชนไตรกลีเซอไรด์น้ำมันต่างหากที่มีโมเลกุลสายสั้นพบว่ามีแต่น้ำมันมะพร้าวกับน้ำมันที่มีกรดไขมันสายปานกลางที่จะทำให้มะเร็งไม่โตเพราะอิ่มตัวแล้วส่วนอิ่มตัวน้อยคือน้ำมันมะกอกโตนิดหน่อยแต่ไม่มากไม่มีนัยยะสำคัญส่วนที่มีนัยยะสำคัญคือพวกไขมันไม่อิ่มตัวทั้งสิ้นเจริญเติบโตทำให้เกิดมะเร็งที่ลำไส้เจริญเติบโตงอกขึ้นเพิ่มเติมมากขึ้นถ้ากินไขมันไม่อิ่มตัวน้อยมะเร็งโตน้อยกินมากมะเร็งโตมากสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนนะครับต่อมางานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งที่ผมจะมาพูดในวันนี้ต่อนี่นะครับก็คือดูไขมันจากการทดลองแบ่งเป็น7กลุ่มใช้เวลา22สัปดาห์แล้วก็ทดลองในหนูทดลองอีกเหมือนกันนะครับแล้วก็คราวนี้ก็รวมไปถึงน้ำมันหลายชนิดด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมัน2ชนิดรวมกันคือน้ำมันดอกคำฝอยนะครับแล้วก็มารวมกับน้ำมันข้าวโพดแล้วก็มีน้ำมันอีก2ชนิดมารวมกันคือพวกโอลิฟออยล์คือน้ำมันมะกอกกับน้ำมันมะพร้าวนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็แบ่งกลุ่มน้ำมันใช้มากใช้น้อยดูน้ำหนักนะครับผลปรากฏว่าจากการวิเคราะห์ที่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับพบว่าทั้ง7กลุ่มนั้นชี้ชัดว่าถ้ากินไขมันสูงๆที่มาจากน้ำมันดอกคำฝอยก็ดีและน้ำมันข้าวโพดจะสามารถเพิ่มมะเร็งเนื้องอกในสัตว์ทดลองที่เลี้ยงลูกด้วยนมในขณะที่ไม่เกิดขึ้นในกลุ่มที่กินน้ำมันสูงไม่ว่าจะเป็นน้ำมันมะกอกกับน้ำมันมะพร้าวเลยนะครับหรือเทียบกับกลุ่มที่กินไขมันต่ำๆสรุปก็คือกินน้ำมันเป็นพลังงานได้แปลว่าคนเป็นมะเร็งกินน้ำมันมะพร้าวดีที่สุดเพราะโมเลกุลมันสั้นเป็นพลังงานเร็วอิ่มตัวไม่เกิดอนุมูลอิสระน้ำมันมะกอกไม่อิ่มตัว1ตำแหน่ง 70% แม้จะไม่อิ่มตัวแต่มันก็ไม่อิ่มตัวแค่ตำแหน่งเดียวก็เป็นพิษน้อยกว่าน้ำมันทุกชนิดเอามาใช้กับสลัดได้แต่อย่าโดนความร้อนขอย้ำอีกทีน้ำมันมะกอกโดนความร้อนส่วนที่ไม่อิ่มตัว1ตำแหน่งที่เรียกว่าเป็นกรดโอเลอิกก็สามารถเกิดอนุมูลอิสระได้ด้วยไม่เช่นนั้นจะไม่เกิดทำมาการีนด้วยน้ำมันมะกอกก็เพราะมันเกิดทรานส์เกิดเขาเรียกว่าเป็นไขมันทรานส์ได้ดังนั้นคนที่มีภาวะมะเร็งต้องเลือกไขมันไม่ใช้ไขมันอิ่มตัวจากสัตว์ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหมูเนยชีสนมเพราะเราไม่ต้องการฮอร์โมนจากสัตว์โดยเฉพาะถ้าเป็นมะเร็งทางเพศเช่นมะเร็งเต้านมมะเร็งมดลูกมะเร็งปากมดลูกมะเร็งรังไข่หรือมะเร็งที่อัณฑะถ้าได้ฮอร์โมนเอสโตรเจนจากสัตว์ที่ผ่านนมชีสเนยบวกกับฮอร์โมนสร้างการเจริญเติบโตมะเร็งจะโตขึ้นอย่างชัดเจนมากแล้วก็ต้องหยุดเนื้อสัตว์ด้วยเพราะสัตว์ก็มีฮอร์โมนพวกนี้เหมือนกันนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยเราก็เหลือแต่ไขมันอิ่มตัวที่มันจะไม่เกิดอนุมูลอิสระเพียงน้ำมันมะพร้าวเลวน้อยลงมาหน่อยก็คือพวกน้ำมันมะกอกใช้น้ำมัน2ชนิดเท่านั้นไม่เอาอย่างอื่นเลยนะครับ